2ค่าตัวเอกนิษฐ์ปัญญาแข้งดาวรุ่งฟอร์มแรงทีมชาติไทยบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาแข้งดาวรุ่งทีมชาติไทยที่กำลังเนื้อหอมหลังพึ่งพาหวังซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์ผงาดคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีก2019ได้สำเร็จล่าสุดบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ที่ปรึกษาสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยว่ามีสโมสรจากเจลีกญี่ปุ่นได้ติดต่อมาทาบทามที่จะคว้าตัวดาวเตะวัย20ปีไปร่วมทีมในซีซั่นหน้าแต่ทางสโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของการปล่อยตัวซึ่งมิดฟิลด์ตัวจี๊ดมีราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้านยูโรประมาณ33ล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนที่มีค่าตัวเพียงแค่ 250,000 ยูโรประมาณ 8.3 ล้านบาทจากการประเมินราคาของ transfermarket.com เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในตลาดการซื้อขายนักเตะโลกโดยถือเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงเป็นอันดับที่172ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ขณะที่หากเทียบเฉพาะนักเตะสัญชาติไทยจะเป็นที่106ของประเทศและเป็นนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับที่14ของสโมสรในปัจจุบันสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวโชว์ผลงานทำ4ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงสนามในเกมลีกไปทั้งหมด14เกมก่อนถูกอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียกตัวติดทีมชาติเรียบร้อยโดยฝากผลงาน3เกม1ประตูซึ่งเป็นประตูเดียวในนามทีมชาติคือลูกยิงดับ UAE 2-1ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนั่นเองอย่างไรก็ตามในตลาดลูกหนังยุคปัจจุบันราคาในการซื้อขายไม่ได้เป็นไปตามค่าตลาดกลางอีกต่อไปเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโด่งดังนอกสนามรวมถึงภาพลักษณ์ที่สโมสรสามารถนำไปต่อยอดทำเงินได้ทำให้ค่าตัวจะสูงกว่าราคาที่เว็บไซต์ประเมินแน่นอน